เอาละครับผมเราพูดถึงคาราโน่นิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนคาราโน่นะครับผมขอทําใจกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เห็นมันนะครับผมให้ไปถึงที่จุดออลไทม์ไฮนะครับผมก็คงจะทําเป็นไปไม่ได้นะช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะครับผมซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยแม่งเอ้ยอย่ามาลูบผมกูนะเว้ยนี่คือคาราโน่ลูกพ่อของกูซึ่งเอาจริงๆนะครับผมสำหรับผมไม่เคยดูทุกเหรียญไหนนะครับผมทุกเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญที่ผมเหรียญไหนที่ผมพูดเป็นพิเศษนะครับผมเป็นเหรียญที่ผมทำกำไรได้เป็นพิเศษนะแต่แน่นอนนะครับผมมันก็ต้องมีขาดทุนไม่มีใครจะมีกำไร100%นะครับอันนี้ก็พูดอย่างนี้ให้ฟังนะครับผมว่าเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมมันอยู่ตกไปนิวโลนะฮะก็ต่ำสุดเท่าที่ต่ำได้นะครับผมก็ไม่รู้ต่ำยังไงแล้วนะฮะหลายคนคงยังไม่เข้าใจคำศัพท์นิวโลนะครับนิวโลก็คือเอาง่ายๆครับภาษาชาวบ้านนะนิวใหม่ครับโลก็ต่ำนะครับผมต่ำใหม่นั่นแหละครับผมนั่นแหละคือคำศัพท์ของมันนะครับผมถามว่าในอนาคตคาร์โน่จะสามารถที่จะพลิกฟื้นตัวเองได้ไหมนะครับผมณปัจจุบันนี้ผมไม่มองทิศทางบวกนะครับผมนักวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนะครับผมหลายๆคนก็ไม่ได้มองทิศทางบวกของคาร์โน่นะแต่แน่นอนหายใจเข้าหายใจออกมันมีคาร์โน่นะครับผมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชิบหายมีประเทศไทยด้วยว่ะโอ้เนี่ยแหละกูอยากจะดูจริงๆแล้วว่าคาร์โน่ประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับผมค่อนข้างที่จะแบบอยากเห็นนะเพราะว่าอันเนี้ยคืออันนึงที่เป็นซัมมิตคาร์โน่นะครับผมเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าเฮ้ยซัมมิตคาร์โน่ที่ว่าเนี่ยมันจะออกเป็นแนวไหนวะอันนี้คือพฤศจิกานะครับผมอันนี้เป็นข่าวของคาร์โน่นะฮะที่หลายคนคงจะต้องรับทราบกันนิดนึงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็พี่แกก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็พูดถึง very good very good อย่างเดียวนะครับผมคือพี่แกเป็นภาษาไทยเบกกิ้งภาษาไทยแท้ๆมึงพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมึงจะไม่ชวนคนไทยเข้าไปว่างั้นเถอะมึงชวนภาษาอังกฤษว่างั้นหยอกหยอกก็แน่นอนนะครับผมก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะแต่นั่นแหละครับคาราโน่ซัมมิตนะฮะแล้วก็มาเราก็ต้องรู้กันไว้นะครับผมว่ามีกิจกรรมนี้นะครับผมย้ําเตือนเสมอนะครับผมว่าตัวผมเองนั้นเป็นคนที่ผมถือคาราโน่นะผมถือมาปลูกป่าโดยเฉพาะนะเนี่ยผมพูดคำนี้ตลอดอ่ะผมพูดกับทุกคนตลอดว่าเฮ้ยบางอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะตอบสนองได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับการที่คาราโน่เนี่ยที่บอกโปรเจกต์เป็น 5,000 กว่าตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วตอนนั้นตามไปนะครับผมแต่มันก็ยังไม่มีการอัปเดตที่แน่ชัดนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังมองไม่ออกว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตรีเสิร์ชกันนี่ฮะรีเสิร์ชซัมมิตเทียบเป็นแล้วซัมมิตดอทคาดาโนคาดาโนดอทโออาร์จีไปดูดิซัมมิตมันจัดที่ไหนวะคือมึงก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเม็ดอันเป็นเรื่องเป็นราวกันหน่อยเลยอะเจนดาจัดที่บิลดิ้งคาดาโนเชนรีจิสเตอร์เมนสเตทเวอร์ชวลอะเทนเดนต์ฟีดเอาคอมมูนิตี้อีเวนต์สถานที่คาราโน่ซัมมิตWelcome evening summit evening meeting building คาราโน่ workshop เจอคีโน่ speaking dinner gala dinner night นะ project building showcase court party เสียตังค์ไหมขอเข้าไปดูนะอ๋อทิเก็ตต้องอาจจะต้องเสียตังค์นะครับผมเอ้ยฟรีเหรอเฮ้ยฟรีว่ะจริงว่ะฟรีว่ะเอาแต่วันกาลินเนอร์เสีย30ดอลลาร์นะครับก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นโคสปาที่ฟรีด้วยฟรีด้วยว่ะผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับผมไหนๆก็มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ดีก็น่าสนใจฮะเอาง่ายๆคือคุณสนใจในบัตรมากนะครับผม ชอบบัตรฟรีพระคุณเลยแต่แน่นอนนะครับเราก็ยังไม่ได้เข้าไปในอีเวนต์นะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตกลงอีเวนต์แม่งจัดตรงไหนวะเนี่ยมึงไม่ได้บอกพื้นที่อีเวนต์ที่เดี๋ยวนะลูซันนี่คืออะไร เดี๋ยวขอดูก่อนไม่บอกที่จัดด้วยจริงๆว่ะเขากลัวอะไรกลัวโดนถล่มเหรอ สำหรับใครที่รู้ที่จัดก็ช่วยมาบอกผมนิดนึงนะแต่ผมเห็นว่าผมไม่เห็นว่ามีที่จัดนะเฮ้ยจะไปมั่วคอร์สปาร์ตี้เขาดีกว่าก็กูถือคาราโน่กูจะไปกูปิดตรงไหนเนี่ยแต่เราก็เป็นแนวเนี่ย
ถือเขาด่านะครับผมไม่ใช่ไม่ด่านะใครที่จะไปคาราโน่ก็ไปดูกันได้นะฮะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูแป๊บนึงนะคือทิเก็ตมันฟรีอ่ะทิเก็ตมันเข้าฟรีเนี่ยรีเซิร์ฟแต่เสียตังค์ผมไม่เอาฮะผมไม่กล้าล่าอยู่แล้วฮะyou cannot close body อ๋อฮะอ๋อเราไปนี่อยู่แล้วนี่ลูกค้าอยู่แล้วโอเคเรากด process เช็คเอาท์register ชื่อ order information คือมันฟรีทั้งหมดอ่ะก็ดูไม่ได้แย่นะประเด็นคือสถานที่คือที่ไหนวะนั่นน่ะเด้คือมึงจัดสถานที่แต่มึงไม่บอกสถานที่แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะคือเกิดจองไปแม่งไปอยู่ที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยกูไปไม่ได้อีกนะโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นกรุงเทพนะแต่มึงถ้ามึงกรุงเทพมึงต้องบอกดิว่าสถานที่อยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่ไหมแต่มันก็มี annoyment biggest นะผมขึ้นมาทำไม everybody silent OOT of this crazy adopt like นู่นนี่นั่นเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาเนี่ยลูซานี่มันไม่น่าใช่ประเทศไทยนะ as on web page or Bangkok เนี่ยชัดเจนอยู่ประมาณนี้นะผมซึ่งเอาช่างมันเถอะเขาเป็นคาราโน่แอมบาสเดอร์เนาะเราก็ไม่สนใจอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะแล้วทำอะไรก็เรื่องของเขาถ้าใครรู้นะครับผมก็บอกกันหน่อยนะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นเซียนคาราโน่ขนาดนั้นนะครับผมก็แน่นอนฮะฮาร์ดฟร็อกไม่ได้มีอะไรทำให้ราคากระเตื้องนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมป้อมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ